ที่ปรากฏในสายตาของท่านณที่นี้คือภาพเขียนจำลองของพระที่นั่งสุทัศน์อันเป็นพระที่นั่งสุดพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในอาณาเขตรอบพระที่นั่งนั้นรายล้อมด้วยกำแพงแก้วที่ฐานกำแพงแต่ละด้านมีอ่างน้ำใสสะอาดประดับลวดลายและปฏิมากรรมปูนปั้นวิจิตรงดงามด้านทิศเหนือของพระที่นั่งมีมอน้ำตกเชื่อมต่อทานน้ำอันชุ่มชื่นจึงช่วยสร้างบรรยากาศให้ภายในบริเวณโดยรอบนั้นชุ่มฉ่ำระคนไปกับกลิ่นหอมหวนของดอกไม้นานาพันธุ์ที่ปลูกประดับไว้อย่างงดงามทั่วทั้งบริเวณทำให้ผู้ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเยือนบริเวณเขตพระราชฐานนี้ในครั้งอดีตต่างประทับใจจนยากที่จะลืม